สวัสดีน้อทุกคนในคลิปนี้พี่ก็จะมาติวที่แกะอังกฤษกับวิชาสามัญอังกฤษในพาร์ทข้อสอบที่มีการออกข้อสอบตลอดนะก็คือพาร์ท writing นี่เองซึ่งเป็นพาร์ทที่หลายๆคนเนี่ยยังจับจุดไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ว่าจริงๆแล้วมันจะมีหลักการของมันอยู่โอเคไหมเดี๋ยวเรามาดูกันเลย ในส่วนของข้อสอบ writing หรือว่า close test เนี่ยเขาก็จะให้บทความมาอันนึงแล้วในบทความเนี่ยเขาก็จะมีช่องว่างเอาไว้ซึ่งเขาก็จะให้เราทำ sentence completion ก็คือให้เราเติมคําหรือว่าเติมประโยคให้มันสมบูรณ์เองเนาะโดยหลกัหลกๆแล้วเนี่ยในข้อสอบ writing เนี่ยเขาจะถามอยู่3อย่างด้วยกันเนาะอย่างแรกที่เขาจะถามเนี่ยก็คือเรื่อง structure หรือว่าเรื่องโครงสร้างประโยคอย่างที่สองก็คือเรื่อง v o c a b หรือว่า phrase ก็คือคำหรือว่ากลุ่มคำ แล้วอันสุดท้ายเนี่ยเขาจะถามเรื่อง conjunction connector ก็คือคำเชื่อมต่างๆนี่เองเนาะอันแะรกที่เขาจะถามเนี่ยก็คือเรื่อง structure เนาะ structure ก็คือเรื่องโครงสร้างประโยคซึ่งน้องก็ต้องแบ่งโครงสร้างประโยคให้เป็นเนาะแยกระหว่าง subject verb object แล้วก็ modifier ซึ่งอันนี้เนี่ยพี่มีวิดีโอปูพื้นฐานสอนไว้ก่อนแล้วน้องก็ไปดูวันนั้นได้เลยนะ ในส่วนต่อมาที่เขาจะถามเนี่ยก็คือเรื่อง vocab หรือว่าคำศัพท์ต่างๆนี่เองโดยที่เทคนิคในการทำพาร์ท vocab เนี่ยอย่างแรกเนี่ยน้องก็ต้องดูภาพรวมก่อนนะดูบริบทของมันแล้วก็เน้นอ่านประโยคก่อนแล้วก็หลังช่องว่างนะแล้วก็ลองเดาแนวโน,น้มดูแล้วเน้นดูนะว่ามันเป็นแง่บวกหรือว่าแง่ลบนะเดี๋ยวอันนี้เนี่ยพี่จะมีตัวอย่างให้น้องดูอีกทีในข้อสอบนะ นอกจากนี้นในเรื่อง vocab เ,เราสามารถเอา r ร f i x กสับ suffix ซมาช่วยในเรื่องการเดาความหมายของคำศัพท์ได้นะ p r i x i x เนี่ยมันก็จะเติมอยู่ด้านหน้าคำส่วน suffix เนี่ยจะอยู่ด้านหลังคำซึ่งอเนี่ยพี่มีวิดีโอละเอียดอยู่ในพาร์ท vocab อันนี้น้องก็ไปดูทวนได้เลยเค okay, ไหมส่วนเรื่องสุดท้ายที่เราจะถามเนี่ยก็คือเรื่อง conjunction หรือว่า c o n n e c t o r นี่เองซึ่งน้องก็ต้องแยกประเภทให้ออกนะมันจะแบ่งเป็นประเภทเสริมใจความขัดแย้งเงื่อนไขเหตุผลและก็ตัวอย่าง ซึ่งอันนี้เนี่ยพี่ก็ได้รวมคําเชื่อมต่างๆแยกประเภทตามหมวดหมู่ให้น้องอันนี้น้องก็ทวนได้เลยเนาะเป็นคําเชื่อมที่แยกประเภทตามแบบเสริมใจความขัดแยง้งเงื่อนไขเหตุผลยกตัวอย่างอันนี้น้องก็ไปทบทวนได้เลยโอเคไหมสรุปแล้วข้อสอบ writing เนี่ยก็คือเขาจะให้เราเติมคําหรือว่าเติมประโยคเข้าไปเนาะโดยถาม3เรื่องอันแรกคือ structure อันที่2คือ v o c a b หรือว่า phrase และสุดท้ายก็คือเรื่อง conjunction connector แล้วเดี๋ยวพี่จะอธิบายรายละเอียดต่างๆเนี่ยในโจทย์จากข้อสอบจริงให้น้องดู ส่วนน้องๆคนไหนที่อยากเรียนแบบเจาะลึกและก็ละเอียดเนี่ยพี่ก็มีคอร์สอังกฤษทีแคสสำหรับการสอบที่แกลดอังกฤษกับวิชาสามอังกฤษอันนี้ก็จะรวมเนื้อหามอปลายทั้งหมดเลยตั้งแต่ปูพื้นฐานจนถึงการฝึกทําโจทย์มากกว่า1000พข้อถ้าใครสนใจก็ลองดูรายละเอียดในลิงก์ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันเลยอันนี้ก็เอามาจากข้อสอบจริงเลยเนาะในข้อสอบจริงเนี่ยเขาก็จะให้เป็นบทความมาแบบนี้นะแล้วเขาก็จะมีช่องว่างแล้วน้องก็เอาจากชอยเนี่ยไปเติมนี่เองโอเคไหมมาดูกัน ทีนี้เรมาตรงนี้ก่อนมาอ่าน situation ก่อนก็คือสถานการณ์เรื่องราวคืออะไรเขาก็จะให้เรา assume two roles ก็คือให้เราเหมือนกับมี2บทบาทสมมติว่าเรามี2บทบาทนะในบทบาทแรกเนี่ยให้เราเล่นเป็น lost in el paso texas หลงทางอยู่ในเมือง el paso รัฐเท็กซัสซึ่งคนนี้เนี่ยเขาก็จะเขียนจดหมาย uh, write a letter เพื่อขอความช่วยเหลือจากแอบบี้นี่เองซึ่งแอบบี้เนี่ยเขาเป็น newspaper advice columnist เขาก็จะเป็นคนที่ให้คำปรึกษาเขียนคำปรึกษาในหนังสือพิมพ์จากนั้นเนี่ยเราก็จะรับบทเป็นแอบบี้นะแล้วเราก็เขียนให้คำปรึกษากลับไปให้ Lost in El Paso Texas โอเคไหมเรามาดูกันเลยทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันอันนี้เป็นโจทย์จากข้อสอบจริงเลยอย่างแรกเนี่ยเขาจะให้เรารับบทบาทเป็น Lost in El Paso Texas ก่อน เราก็เล่นเป็นลอส in El Paso Texas แล้วเราก็ไปขอคำแนะนำเขียนไปขอคำแนะนำแล้วก็เขียนหาแอบบี้นี่เองโอเคไหมทีนี้พอเราไปขอคำแนะนำเสร็จเนี่ยเราก็สลับบทบาทเราสลับบทบาทเรากลายมาเป็น Abby แอบบี้แหละเราก็กลายมาเป็นแอบบี้ที่เขียนให้คำแนะนำในหนังสือพิมพ์แล้วเราก็เขียนกลับไปหาลอสนี่เอง อันนี้ก็คือภาพรวมคร่าวๆนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยอันนี้เนี่ยเราเขียนไปหาแอ b บบี้ก่อนแล้วเราก็บอกว่า I'm having trouble with my daily life ก็คือฉันเนี่ยมีปัญหากเกี่ยวกับชีวิตประจำวันนะ I have become more ฉันได้กลายเป็นอะไรสักอย่าง and rarely even look at people นะ r a l l y ก็คือแทบจะไม่ใช่ไหม r a l l y even look at people ก็คือแทบจะไม่ได้มองคนเลยอันนี้เขาบอกว่าฉันมีปัญหาก,กับชีวิตฉันกลายเป็นอะไรสักอย่างแล้วก็แทบไม่ได้มองหน้าคนเลย ทีนี้ช่องว่างตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องสัมพันธ์กับเรื่องราวเนาะมาดูชอยข้อแรกกันอันแรกเนี่ย reserved นะถ้าพูดถึงคนที่ reserve ก็คือคนที่เก็บตัวเงียบๆนะอันต่อมาคือ c o n f i d e n c ก็คือมั่นใจอนะอันต่อมาคือ violent ก็คือรุนแรงต่อมาคือ ignorant ก็คือไม่สนใจหรือว่าเพิกเฉย สุดท้ายก็คือ pleasant pleasant ก็คือเลื่นลมนี่เองจากเรื่องราวที่เราอ่านเนี่ยเขาบอกเขามี trouble มีปัญหาใช่ไหมก็แปลว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่เป็นแง่ลบเนาะอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาแทบจะไม่มองหน้าคนเลยนะเพราะฉะนั้นน้องคิดว่าชอยไหนเนี่ยที่เติมเข้าไปแล้วมันจะสมคันธญกันอนะในข้อสอบจริงเนี่ยน้องก็ลองเอาแต่ละชอยเข้าไปเติมดูก็ได้แล้วก็เช็คดูว่าถ้าเติมเข้าไปแล้วเรื่องราวมัน make sense ไหมอันนี้เดี๋ยวพี่บอกคําตอบให้เลยนะอันที่ถูกต้องก็คือชอยที่1นนะ นะก็คือ reserve นี่เองทีนี้นะเราก็ลองเอากลับเข้าไปเช็คดูว่ามัน make sense ไหมมาแทน reserve ตรงนี้ความหมายก็จะเป็นฉันมีปัญหาเกี่ยวกับชีวิตประจําวันแล้วฉันก็ become more reserve ก็คือฉันเป็นคนที่เก็บตัวมากขึ้นเป็นคนเงียบเงียบมากขึ้นแล้วตอนนี้เนี่ยฉัน rarely even look at people ฉันก็แทบไม่ได้มองหน้าคนเลยนะความหมายอันนี้ก็สัมพันธ์กันนะเป็นคนที่เก็บตัวเงียบเงียบมากขึ้นนะตามทันไหมเขเคนะ ต่อมาเขาบอกว่าเขาก็ได้ lost trust in quite a few people over the years ก็คือเขาสูญเสียความเชื่อใจไปกับคนหลายๆคน including รวมไปถึง most of my family members รวมไปถึงสมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่ของเขาตามทานนะต่อมา my parents พ่อแม่ของฉันเนี่ย have taught me ได้สอนฉัน to trust almost no one ก็คือพ่อแม่เนี่ยสอนฉันว่าอย่าไปเชื่อใจใครแล้วก็อะไรบางอย่าง พ่อแม่สอนฉันว่าอย่าเชื่อใจใครแล้วก็อะไรบางอย่างเรามาดูช้อยกันจากช้อยเนี่ยถ้าน้องลองดูเนี่ยจะมีคำว่า afraid กลัว strangers คนแปลกหน้า always ตลอดนีอันนี้ก็จะสลับกันในแต่ละช้อยเนาะอันนี้น้องก็น่าจะเดาได้นะว่าพ่อแม่เขาน้นจะสอนว่าให้เขากลัวคนแปลกหน้าจริงๆแล้วข้อนี่ไม่ยากเลยมันจะมีหลักการอันนึงที่พี่เคยสอนไปแล้วนะก็คือหลักการ and but or นี่เอง and but or ก็คือถ้าน้องเจอ and but or เนี่ยมันจะเชื่อมรูปแบบชนิดคำที่เหมือนกันโอเคไหมด้านหน้ากับด้านหลังทีนี้เนี่ยอย่างแรกที่พ่อแม่เขาสอนคืออะไรก็คือ to trust almost no one ก็คือสอนให้แทบจะไปเชื่อใจใครไม่ได้เลยนะแล้วก็สอนให้อะไรบางอย่างอ่าเห็นไหมตรงนี้มันมี and นะแปลว่ามันก็ต้องเชื่อมรูปแบบคำที่เหมือนกันด้านหน้า and เนี่ย verb มันคือ to trust เพราะฉะนั้นด้านหลังเนี่ยมันก็ต้องเหมือนกันซึ่งน้องลองดูสิว่ามีช้อยไหนเนี่ยรูปแบบเหมือนกันบ้าง อันเดียวที่ตรงก็คือช้อยส e 4นี่เองนะเห็นไหมข้อ4เนี่ย to always be afraid of strangers ทีนี้ถ้าน้องลองดูดีๆเนี่ย verb หลักๆมันคือ to be เนาะ to be ทีนี้ถ้าน้องดูตรงนี้เนี่ย of มันคือ preposition เนาะต่อด้วย stranger คือคำนามอันนี้คือส่วนขยายนะเราก็ใส่วงเล็บไปก่อนก็ได้จนะได้ดูง่ายๆส่วนคำว่า always ตลอดเวลาเนี่ยจริงๆมันเป็นแค่คำขยายนะเราก็ใส่วงเล็บไปก่อนก็ได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วใจความหลักๆอะ่ะมันคือ to be afraid ใช่ไหม เพราะฉะนั้นรูปแบบตรงนี้นาะเห็นไหมมันก็เหมือนในโจทย์เลยเนาะเหมือน to trust ตรงนี้อันนี้เราก็เอา and but Or มาช่วยดูได้ว่าคำด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบเดียวกันตามทันไหมอันนี้เราก็เลยตอบช้อยที่4นี่เองทีนี้นาะก็ลองเอา to always be afraid of strangers เนี่ยมาแทนตรงนี้เนาะความหมายก็จะเป็นพ่อแม่ของฉันเนี่ยสอนฉันนะว่าอย่าไวใ้ใจใครก็คือแทบจะไวใ้ใจใครไม่ได้แล้วก็สอนให้ฉัน to always be afraid of strangers ก็คือสอนให้ฉันกลัวคนแปลกหน้าตลอดเวลา ตามทันไหมอันนี้ก็เลยตอบชอยที่4นี่เองโอเคนะต่อมาเขาบอกว่า I recently started high school ก็คือเขาเพิ่งเข้าเรียนมปลาย and I have only talked with two or three people at the most at the most ก็คือมากที่สุดนะเขาก็จะบอกว่าเขาเพิ่งเริ่มเรียนมปลายแล้วเขาก็เพิ่งคุยแบบแค่คน2-3คนมากที่สุดเท่านั้นเองโอเคไหมต่อมาเขาบอกว่า I have really bad social anxiety. Anxiety ก็คือความวิตกกังวลแล้วก็ social ก็คือเกี่ยวกับสังคม social anxiety ก็คือเขากังวลเรื่องการเข้าสังคมนี่เองนะ and อะไรบางอย่าง differently from my sibling. นะ sibling ก็คือพี่น้องนะประโยคนี้มันก็ยาวมากเลยเนาะถ้าน้องลองดูเนี่ยมันก็จะมีคอมม a เนาะพวกคอมม a เนี่ยมันอาจจะเป็นตัวขยายก็ได้หรือว่าตัวเชื่อมประโยคก็ได้ถ้าน้องลองดูดีๆเนี่ยอันเนี้ยมันจะเหมือนมีหลายๆประโยคเชื่อมกันเห็นไหม มันมีประโยคแรกตรงนี้ประโยคที่2อนะอันนี้ก็มีคอมมาคั่นมีประโยคที่3แล้วก็มีคอมม,มาคั่นประโยคที่4อันนี้เหมือนเป็น4ประโยคที่มาต่อกันนะถ้าน้องลองดูดีๆเนี่ยแต่ละประโยคมันจะมีแพทเทิร์นอยู่นะอย่างเช่นอันแรกเขาบอกว่าไอชั้นแล้วก็เวิร์บอะไรสักอย่างใช่ไหมต่อมาไอชั้นแล้วก็มีเวิร์บต่อมาอ่าแล้วก็ไอแล้วก็มีเวิร์บอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นแพทเทิร์นคล้ายๆกันทีนี้เดี๋ยวเรามาดูชอย์กันก่อน ข้อ3จากในช้อยเนี่ยมันจะมีคำว่า treat me to treat me treating me อันนี้ก็จะเป็นคำว่า treat หมดถูกไหมทีนี้เดี๋ยวพี่ทวนเรื่อง verb แทรนิดนึงนะ,ะน้องจำ verb แทรได้ไหมมันก็จะประกอบไปด้วย verb 1 verb Ver 2 verb to be do have แล้วก็ modal's โอเคไหมทีนี้แล้วลองมาดูแต่ละช้อยกันอันแรกเนี่ย treat me อันนี้คือ verb 1เนาะ treat อ,อันนี้ก็เป็น verb แทน อันที่สองเนี่ย to treat me ถ้าเป็นรูปแบบ to เนี่ยมันจะเป็นแบบส่วนขยายต่อมา treating me อันนี้เป็นรูปแบบ ing ใช่ไหมอันนี้ก็ขยายนะอันต่อมา I have treated นะ have ใช่ไหมต่อด้วย verb 3อันนี้ก็เป็นรูปแบบ verb แพ้นะแล้วก็อันสุดท้าย am treated am อันนี้คือ verb to be ถูกไหมต่อด้วย treated คือ verb ช่อง3นะอันนี้ก็คือ verb แพ้เหมือนกันแล้วน้องจำรูปแบบนี้ได้ไหม verb to be ต่อด้วย verb ช่องสามเนี่ยมันคือรูปแบบ passive ใช่ไหมอ่าเป็นรูปแบบ passive ก็คือถูกกระทำอ่ะก็คือถูกกระทำทีนี้ถ้าเรากลับไปดูที่โจทย์เนี่ยอันเนี้ยมันเป็นเหมือน4ประโยคที่ต่อกันถูกไหมอย่างเช่นประโยคแรกมันก็มีประธาน I อ่าแล้วก็มี verb ของมันตรงนี้ started อ่าประโยคที่2ก็มีประธาน I มี verb ตรงนี้ have ประโยคที่3าก็มี i แล้วก็มี verb ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นรูปแบบเดียวกันเนาะทีนี้ถ้าเราลองดูตรงนี้เนี่ย differently อันนี้ก็คือ adverb อันนี้ก็จะขยาย verb เนาะทีนี้ from เป็น preposition ต่อด้วย sibling ก็คือคำนามอันนี้ก็คือส่วนขยายเพราะฉะนั้นถ้าน้องลองดูดีๆเนี่ยประโยคเนี้ยมันก็ยังไม่มีประธานยังไม่มี verb แพนะ้เนาะเพราะฉะนั้นจากช i c e เนี่ยอันที่มี verb แพนะ้อ่ะก็จะมีชที่ 1, 4กนะับ5ตามทันไหม นะชอยที่2กับ3แล้วก็ตัดไปได้เลยนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคำกันคำว่า treat เนี่ยมันคือปฏิบัติถูกไหมนะ treat คือปฏิบัติโดยที่ treat ตรงนี้เนี่ยเป็น verb ช่อง1อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบ active นะนะ active นะต่อมาชอยที่4เนี่ย I have treated ถ้า have verb ช่อง3มเนี่ยมันคือรูปแบบของอะไรนะเป็นรูปแบบของ present perfect ใช่ไหมนะ present perfect ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันโดยที่อันเนี้ยก็เป็นรูปแบบ Active เหมือนกันอ่าเป็นรูปแบบกระทําส่วนอันสุดท้ายเนี่ย I am treated I am treated เนี่ยมันเป็น verb to be ต่อด้วย verb ช่องสอ่าซึ่งอันเนี้ยเป็นรูปแบบ Passive ถูกไหมอ่าเป็นรูปแบบถูกกระทํา เพราะฉะนั้นน้องลองดูสิว่าประโยคนี้มันน่าจะเป็นกระทําหรือว่าถูกกระทําถ้า Active ก็คือปฏิบัติพา s ซีฟถูกกระทําก็คือถูกปฏิบัติน้องลองดูสิว่ามันน่าจะเป็นปฏิบัติหรือว่าถูกปฏิบัติไปดูกันทีนี้อีกเทคนิคนึงที่เราดูได้เนี่ยว่าเป็น Active หรือพา s ซีฟเนี่ยส่วนใหญ่ Active เนี่ยมันมักจะมีกรรมนะ,ะมักมีกรรมส่วนพา s ซีฟเนี่ยมักไม่มีกรรม เพราะฉะนั้นถ้าน้องลองดูตรงนี้เนี่ย differently เป็น adverb นะอย่างที่พี่บอกส่วน from my sibling เนี่ยก็คือ preposition บวกคำนามอันนี้ก็เป็นแค่ส่วนขยายข้อน,นี้เนี่ยมันก็ไม่มีกรรมเนาะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เมันเป็นรูปแบบ passive นี่เองก็จะเป็น I am treated มันก็จะกลายเป็น I am treated differently from my sibling นะความหมายก็จะเป็นฉันถูกปฏิบัติต่างจากพี่น้องของฉัน อันนี้เขาจะพูดถึงพ่อแม่ของเขาเนาะว่าพ่อแม่ของเขาเนี่ยปฏิบัติตัวกับฉันกับพี่น้องต่างกันกับพี่น้องเนี่ยพ่อแม่อาจจะปฏิบัติแบบนี้อาจจะพูดจาแบบนี้แต่ว่ากับตัวฉันเนี่ยพ่อแม่ปฏิบัติกับฉันแบบนี้พ,ยยพยยูดจากับฉันแบบนี้เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็คือฉันถูกปฏิบัตินี้เองตามทันไหมข้อนี้เราก็เลยตอบชอยที่5นะอันนี้เนี่ยถ้าใครตอบผิดก็ไม่เป็นไรเนะเดี๋ยวฝึกไปเรื่อยๆเ,เนี่ยก็จะทำได้แน่นอนโอเคไหมทุกคนสู้ๆนะไปต่อกัน ต่อมาเขาบอกว่า I'm feeling like my whole life is just a lie and that I'm nothing เขาก็รู้สึกว่าทางชีวิตของเขาเนี่ยเป็นเหมือนคำโกหกต่อมาเขาบอกว่าฉันรู้สึกเหมือน people can't see me that I'm invisible to everyone invisible ก็คือล่องหนใช่ไหมก็คือเขารู้สึกล่องหนรู้สึกไม่มีตัวตนอันต่อมาเนี่ย my family controls my life ครอบครัวของฉันเนี่ยควบคุมชีวิตฉันแล้วก็อะไรบางอย่าง they are dictators นะพวกเขาเป็น d i c t a t o r s สมมติว่าถ้าคำว่า dictatorship เนี่ยมันคือระบบะเผด็จการนะนะทีนี้ d i c t a t o r เนี่ยพวกเออๆจาในแมทที่พี่เคยบอกมันจะพูดถึงคน d i c t a t o r ก็คือผู้เผด็จการหรือว่าผู้บงการนี่เองเนาะอ่นะเขาบอกว่าครอบครองฉันเนี่ยควบคุมชีวิตฉันแล้วก็อะไรบางอย่างพวกเขาเนี่ยเป็น d i c t a t o r s เป็นผู้เผด็จการผู้บงการอ่นะเดี๋ยวเรามาดูชอยกันชอยข้อแรกก็คือ in case แปลว่าเผื่อ อันที่สอง as if คือราวกับว่า so คือดังนั้น when คือเมื่อแล้วก็ who เนี่ยใช้ขยายคนเนาะจากโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าครอบครวของฉันเนี่ยควบคุมชีวิตของฉันอะไรสักอย่างพวกเขาเนี่ยเป็นผู้เผด็จการผู้บงการอน้องก็ลองเอาไปแทนดูนะว่านไหนเนี่ยมันสมเหตุสมผลมากที่สุดข้อนี้เนี่ยคำตอบก็คือช h o i c e ที่2นี่เองช h o i c e ที่2ก็คือ as if ก็คือราวกับว่าทีนี้น้องลองไปเช็คดูนะตรงนี้ as if Uh, เพราะฉะนั้น my family controls my life as if they are dictators อันนี้ก็แปลว่าครอบครัวของฉันเนี่ยมาควบคุมชีวิตฉันมาบงการฉันเนี่ยราวกับว่าพวกเขาเนี่ยเป็นผู้เผด็จการเลยอันนี้มันก็ make sense นะตามทันเดียนะอันนี้เดี๋ยวฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะทำได้โอเคไหมมาดูกันต่ออันต่อมาเนี่ยเขาบอกว่า I've lost control over any อะไรสักอย่างเขาสูญเสียการควบคุมกับอะไรสักอย่างมาดูกันนะชอยที่หนเนี่ย attempt ก็คือความพยายาม อันที่2เนี่ย excuses ก็คือข้ออ้าง decisions ก็คือการตัดสินใจ comments ก็คือความคิดเห็น c o m p l a i n ก็คือบน่นอันนี้ถ้าจากบริบทเนี่ยเขาจะบอกว่าพ่อแม่เขาเนี่ยมาควบคุมเขาบงการเขาทุกอย่างเลยแล้วเขาก็สูญเสียการควบคุมเรื่องอะไรบางอย่างอันนี้น้องคิดว่าช้อยไหนเนี่ยตรงที่สุด ในโจทย์จริงเนี่ยน้องก็ลองเอาแต่ละชอยเข้าไปแทนดูนะอันนี้เนี่ยอันที่มันมีเหตุผลมากที่สุดก็คือชอยที่สามหรือว่า decision เอง decision ก็คือการตัดสินใจเนาะน้องก็ลองไปแทนดูอันนี้เขาจะบอกว่าเขาสูญเสียการควบคุมเกี่ยวกับเรื่อง decision เรื่องการตัดสินใจของเขาก็คือเขารู้สึกว่าเขาตัดสินใจอะไรเองไม่ได้เลยพ่อแม่เนี่ยมาบังคับเขาหมดเลยตามทันไหมอันนี้ก็มีเหตุผลนะ อันต่อมาเขาบอกว่า I don't know อะไรสักอย่างแล้วก็ I'm so lost ฉันรู้สึกหลงทางมากเลยเรามาดูช้อยกันนะในแต่ละช้อยเนี่ยมันจะมีคำว่า what ต่อด้วยประโยคเนาะอันนี้น้องคุ้คุ้ไหมว่าเป็นรูปแบบอะไรมันเป็นรูปแบบของ noun clause เองเนาะน noun clause จำได้ไหมที่พี่เคยสอนไปทวนน,นิดนึงนะ noun clause มันก็คือประโยคที่ทำหน้าที่เหมือนคำนามมันจะเป็นรูปแบบ wh word หรือว่า that ต่อด้วยประโยค แล้วอีกรูปแบบหนึ่งก็คือ wh word ต่อด้วย to เนาะอย่างเช่นอันนี้นะ i don't know what to do ก็คือฉันไม่รู้ว่าฉันต้องทำอะไรซึ่งจริงๆแล้วอันนี้มันเหมือนในช้อยของเราเดะเลย จริงๆประโยคนี้มันเป็นประโยคที่ใช้บ่อยนะ I don't know what to do ก็คือฉันไม่รู้ว่าฉันต้องทำอะไรเห็นไหมในช้อยเนี่ยเหมือนกันเลยก็คือ wh word ต่อด้วย to เนาะส่วน anymore ก็คือแล้วอ่าในโจทย์เนี่ยเขาบอกว่า I don't know ใช่ไหม I don't know what to do anymore ก็คือฉันไม่รู้จะทำอะไรแล้วเนาะข้อนี้เนี่ยมันก็ตอบช้อยหนึ่งนี่แหละตามรูปแบบนามค c ที่พี่เคยสอนไปโอเคไหม what to do anymore ทีนี้เราลองกลับไปแทนดู มันก็จะเป็น I don't know what to do anymore ก็คือฉันไม่รู้แล้วว่าฉันต้องทำอะไรต่อ I'm so lost ก็คือฉันรู้สึกหลงทางมากเลยแล้วเขาก็ต้องการคำแนะนำจากแอบบี้อันนี้เราก็จะจบพาทแรกแล้วทุกคนสู้ๆนะไปดูกันต่อเลยทีนี้เราก็จะสลับบทบาทเราจะรับบทเป็น Abby แอบบี้ละอ่เราจะเป็นแอบบี้แล้วเราก็เขียนให้คำแนะนำกลับไปโอเคไหมอ่เขาบอกว่า dear lost I agree you need help ก็คือฉันเห็นด้วยนะว่าเธอต้องการความช่วยเหลือ because I'm sure there's more to your situation situation ก็คือสถานการณ์อ่ะเอบ,บีเขาบอกว่าฉันมั่นใจนะว่ามันต้องมีอะไรมากไปกว่านั้นในสถานการณ์ของเธอสถานการณ์ของเธอนะ่าจะซับซอ้อนมากกว่านี้ and possibly your families t h a n you have shared ถ้า apostrophe s เนี่ยมันแปลว่าของเนาะ families อันนี้จะพูดถึงสถานการณ์ของครอบครัวโอเคไหม possibly ก็คืออาจจะเป็นไปได้เนาะอันนี้แอบบี้เขาคิดว่าสถานการณ์เนี้ยมันน่าจะมีอะไรมากกว่านี้มันน่าจะซับซ้อนมากกว่านี้นะอ่าเขาบอกว่ามันน่าจะซับซ้อนมากกว่าสิ่งที่เธอแชร์สิ่งที่เธอเล่ามาเข้าไหมต่อมาตรงเนี้ยมันจะเป็นคําเชื่อมเนาะอ่านะแล้วเขาก็บอกว่า for you to overcome overcome ก็คือเอาชนะ แล้วก็ distrust ก็คือความไม่ไว้ใจทีนี้หลักการของตัวเชื่อมเนี่ย้ราต้องดูว่ามันเป็นแบบเสริมใจความขัดแยง้งให้เหตุผลยกตัวอ,อย่างเนาะทีนี้เรามาดูกันว่าประโยคหน้ากับหลังเนี่ยความสัมพันธ์มันเป็นแบบไหนอประโยคหน้าเนี่ยเขาพูดว่า you need help ใช่ไหมเธอต้องการความช่วยเหลือส่วนประโยคหลังเนี่ยเขาพูดเรื่องการ overcome อ่าการเอาชนะการชนะละด้านหน้าเป็นต้องการความช่วยเหลือด้านหลังเนี่ยคือชนะนะ้องคิดว่าประโยคเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์แบบไหน อันนี้มันก็ขัดแย้งกันถูกไหมอ่ามันไม่ได้ไปทางเดียวกันน้องก็ลองดูชอยที่คำมันขัดแย้งกันเนาะอ่ะมาดูกันข้อแรกเนี่ย despite ก็คือถึงแม้อ่อันนี้ก็ขัดแย้งกันนะอ่า because คือเพราะว่าอ่ however คืออย่างไรก็ตามอันนี้ก็ขัดแยงนะ้งเนาะอ่ะ alternatively ก็คืออีกทางเลือกหนึ่งอ่ะ otherwise ก็คือไม่เช่นนั้นซึ่งในข้อสอบเนี่ยน้องลองเอาชอยแต่ละอันไปแทนดูแล้ดูว่าอันไหนเนี่ยมัน make sense มากที่สุด อันนี้พี่จะเฉลยให้ก่อนนะข้อนี้จริงๆมันตอบ however ลองมาแทนดูก่อนนะแต่ว่าประโยคนี้เนี่ยมันจะมี blank อีกอันนึงตรงนี้ นะซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องอ่านให้จบก่อนแล้วมันจะ make sense มากขึ้นโอเคไหมเดี๋ยวเราไปดูกันต่อแล้วเดี๋ยวพี่อธิบายละเอียดมากขึ้นนะต่อมา for you ก็คือในการที่นะในการที่เธอจะ overcome เอาชนะ your distrust นะความรู้สึกไม่ไว้ใจของอะไรสักอย่างไม่ไว้ใจอะไรสักอย่างอนะเรามาดูช้อยกันช้อยอันนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่อง other group ลนะะเรื่องนี้เนี่ยมันจะซับซ้อนนิดนึงนะนะเรามาดูกันอนะช้อยแรกเนี่ยคือ other ถ้า other เฉยๆเนี่ยมันจะต่อด้วยคำนามที่เป็น plural หูพจน์โอเคไหอ,อันต่อมาเนี่ยคือ the other อถ้ามีพวก the เนี่ยมันจะพูดถึงอะไรที่เราเจาะจงละจะมีคำนามหรือไม่มีก็ได้ดูไปก่อนนะต่อมาเนี่ย others others จะพูดถึงอะไรที่เป็น plural หูพจน์อันนี้เนี่ยจะไม่มีคำนามนะไม่มีคำนามแล้วมันจะใช้โดดๆแล้วก็ไม่เจาะจงด้วย ดูไปก่อนนะนะอันต่อมาคือ the others นะพอมี the ปุ๊บมันจะพูดถึงอะไรที่เจาะจงนะอันนี้ก็จะพูดถึง plural พหูพจนะ์อันนี้จะใช้โดดๆนะส่วนอันสุดท้ายคือ another นะอันนี้จะพูดถึง singular เอกพจน์ละนะอันนี้จะซับซ้อนนิดน,นึงนะเดี๋ยวพี่อธิบายทีทีนี้ถ้าน้องลองดูจากโจทย์เนี่ยเขาจะพูดถึงการที่เขาไม่ไว้ใจคนอื่นถูกไหม Other ตรงนี้จะพูดถึงคนอื่นๆโดยที่คนอื่นๆเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบ plural ถูกไหมผูหูพจน์แล้วก็พูดถึงคนอื่นๆที่เราไม่ได้ไปเจาะจง อันนี้เขาไม่ได้ไปเจาะจงนะว่าเขาไม่ไว้ใจใครบางคนถูกนะนเขาพูดถึงคนทั่วไปทีนี้อีกอันหนึ่งที่เราดูได้เนี่ยช่องว่างอันนี้เนี่ยมันไม่ได้มีคำนามต่อถูกไหมอ่าไม่มีคำนามไม่มีคำนามต่อเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันก็ต้องเป็นพวก other ที่ใช้โดดๆอ่าที่ใช้โดดๆก็คือไม่มีคำนามต่อทีนี้ชอยแรกเนี่ยปกติ other มันต้องต่อด้วยคำนามอ่าอันนี้เราไม่เห็นคำนามเนะน้องก็ตัดได้อ่าส่วนชอยที่สองเนี่ย ถ้ามีจีมันเจาะจงแปลว่าเรากําลังรู้ว่าเรากําลังพูดถึงคนอื่นคนไหนแต่ว่าในที่เนี้ยเขาไม่ได้ไปเจาะจงใช่ไหมว่าคนอื่นคนไหนอ่ะอันนี้เราก็ตัดได้ส่วนช้อยสี่ก็เหมือนกันมีเตอร์ะอันนี้ก็คือการเจาะจงอันนี้ก็ไม่ใช่เนาะส่วน another พูดถึง s ิ n g u ล a r เอกพจน์อันนี้ไม่ใช่อ่ะเพราะฉะนั้นช้อยเดียวที่ตรงก็คือช้อยสานี่เองเนาะ others ดยที่ o t h e r s a ตรงกับที่เราดูเลยพูดถึง plural ก็คือคนอื่นๆที่เป็นพรุพพไม่ได้เจาะจงคนแล้วก็ใช้โดดๆไม่ได้มีคำนามต่อ,นะอทีนี้เราลองมาแทนดูตรงนี้ความหมายก็จะเป็นในการที่เธอต้องเอาชนะความรู้สึกที่เธอไม่ไว้ใจ others ความรู้สึกที่เธอไม่ไว้ใจคนอื่นนะคนอื่นในที่นี้ก็คือ othersay เลยสรุป o t h e r s จะพูดถึงอื่นๆที่เป็นรูปแบบพระพุพ์เราไม่ได้เจาะจงนะแล้วก็ใช้โดดๆไม่มีคำนามต่อ ทำทันไหมอันนี้แรกๆอาจจะต้องคิดเยอะนิดนึงนะแต่ว่าเดี๋ยวฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะใช้แบบธรรมชาติมากขึ้นโอเคไหมเดี๋ยวฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยทำได้แน่นอนนะอ่ะโอเคดูกันต่อเขาบอกว่า and the feeling that you are invisible อนะแล้วความรู้สึกว่าเธอ invisible ความรู้สึกว่าเธอล่องหนเนี่ยในการที่เธอจะเอาชนะความรู้สึกแบบนี้เนี่ยอนะเธอต้องอะไรบางอย่างอ่นะเธอต้องทำอะไรสักอย่าง in trust e d teacher trusted teacher ก็คือครูที่เธอไว้ใจนะหรือว่า counselor counselor ก็เป็นเหมือนครูที่ให้คำปรึกษาครูแนะแนวเนาะ,ะทีนี้เรามาดูช้อยกันข้อ9อ่าข้อ9เนี่ยถ้าดูจากช้อยเนี่ยมันจะมีคำว่า confide ถูกไหมอ่าคำว่า confide เนี่ยมันเป็นการบอกความลับหรือว่าบอกเรื่องส่วนตัวเล่าเรื่องส่วนตัวให้กับคนที่เราไว้ใจถ้าเราดูจากโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าในการที่เธอจะเอาชนะความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยเธอต้องทำอะไรบางอย่าง อ่าอันนี้มันจะพูดถึงอนาคตถูกไหมเธอต้องทําอะไรบางอย่างในอนาคตอ่าเพราะฉะนั้นชอยเดียวเนี่ยที่เป็นรูปแบบอนาคตคือไหนอ่าก็คือชอยที่5นี่เองเนาะ will need to confide นี่เองอ่า will need to confide เพราะถ้าน้องลองดูชอยอื่นเนี่ยมันไม่ได้มีรูปแบบอนาคตเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราลองเอาชอย5กับเข้าไปเติมแล้วเรามาดูความหมายกันตรงนี้เนี่ย you will need to confide in a trusted teacher or counselor ก็คือเธอต้องไปเล่าปัญหานี้นะให้กับครูที่เธอไว้ใจหรือว่าครูแนะแนวนี่เองเนาะทีนี้เดี๋ยวเรากลับมาเช็คความหมายตรงข้อ7ด้วยอ่าข้อ7ที่เราดูไปเมื่อกี้คือ however ใช่ไหมทีนี้เรามาเช็คทั้งหมดอีกทีว่าทุกอย่างมัน make sense ไหมความหมายโดยรวมก็คือ abby เนี่ยเขาบอกว่าฉันเห็นด้วยนะว่าเธอต้องการความช่วยเหลือว่าเธอ need help อ่าแล้วฉันก็มั่นใจนะว่า There's more to your situation ก็คือฉันมั่นใจนะว่าสถานการณ์ของเธอเนี่ยมันน่าจะมีอะไรที่ซับซ้อนมากกว่านี้ซับซ้อนมากกว่าที่เธอแชร์มาที่เธอเล่ามาทีนี้ตรงนี้อย่างไรก็ตามอันนี้ก็คือขัดแย้งกันใช่ไหมอย่างไรก็ตามในการที่เธอจะ overcome เอาชนะความรู้สึก distrust ความรู้สึกที่เธอไม่ไว้ใจ others ไม่ไว้ใจคนอื่นๆเนี่ย กับความรู้สึกที่เธอรู้สึกว่า invisible รู้สึกล่องหนเนี่ยเธอ will need to confide ก็คือเธอจำเป็นที่จะต้องเล่าเรื่องส่วนตัวปัญหาเหล่านี้เนี่ยให้กับคุณครูที่เธอไว้ใจนี่เองเห็นไหมเนี่ยพอเรามาเช็คทั้งหมดดูแล้วความหมายมันก็สอดคล้องกันมันก็ make sense โอเคไหมประโยคนี้จะค่อนข้างยาวจะยากนิดน,นึงนะแต่ว่าเดี๋ยวฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยก็ทาได้นะอ่ะมาดูกันต่ออันสุดท้ายละ สุดท้ายแอบบี้เขาบอกว่า you need more help than I can อะไรบางอย่าง in a letter or my column ก็คือเธอเนี่ยต้องการความช่วยเหลือมากกว่าสิ่งที่ฉันสามารถอะไรบางอย่างในจดหมายหรือว่าคอลัมน์หนังสือพิมพ์มันนี้อะมาดูช้อยกันข้อแรก obtain ก็คือรับ review ก็คือทบทวน speed ก็คือความเร็วหรือว่าเร่ง provide คือให้แล้วก็ lend ก็คือให้ยืมนะน้องคิดว่าอันนี้ตอบใช่ไหนแล้วนะน้องก็ลองเอาแต่ละอันไปเช็คดูเนาะนะอันที่ถูกต้องก็คือช้องที่4 provide ก็คือให้เนาะน้องก็ลองกลับไปเช็คดูถ้าไปแทนก็จะเป็น you need more help than I can provide in a l e t t e r or my column ความหมายก็จะเป็นเธอต้องการความช่วยเหลือมากกว่าสิ่งที่ฉันสามารถ provide มากกว่าสิ่งที่ฉันสามารถให้ได้ในหนังสือพิมพ์นี้อันนี้เขาจะสื่อว่าปัญหาของเธอเนี่ยค่อนข้างซับซ้อนนะเขาอาจจะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะให้คําแนะนําได้ในระดับ แต่ว่าตัวเธอเองในชีวิตจริงเนี่ยต้องไปขอความช่วยเหลือที่มากกว่านี้ต้องไปคุยกับครูที่เธอไว้ใจไปคุยกับครูแนะแนวนี่เองตามทันไหม โอเคทุกคนเป็นไงกันบ้างอันนี้อาจจะยากนิดนึงนะถ้าใครทําไม่ได้ก็ไม่ต้องกังวลนะเรื่องพวกนี้เดี๋ยวฝึกไปเรื่อยๆทําได้แน่นอนส่วนน้องๆคนไหนที่อยากฝึกมากขึ้นอยากเรียนแบบละเอียดมากขึ้นเนี่ยพี่ก็มีคอร์สอังกฤษ T ี s คสสาหรับการสอบที่แกดังกฤษกับวิชาสามัญอังกฤษอันนี้ก็จะครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดเลยนะจะสอนตั้งแต่ปูพื้นฐานจนถึงการทําโจทย์มากกว่า1000ันข้อถ้าน้องๆคนไหนสนใจก็ดูตามลิงก์หรือว่าติดต่อมาที่ Facebook หรือว่า Line@ English ฤษน i ลได้เลยนะคะ